วันหยุดนี้มีที่ไปหรือยังวันนี้เฟรมมาแจกพิกัดเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเล่นน้ำฉ่ำร่มรื่นสุดๆเลยค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะวันนี้เฟรมขอแจกพิกัดให้ทั้งครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวไปแช่น้ำให้คลายร้อนโอบกอดด้วยธรรมชาติอยู่ไม่ไกลค่ะแค่เขาใหญ่นี่เองที่นี่คือน้ำผุดปากช่องหรือน้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้างตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่แหละค่ะจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะก็คือมีน้ำที่ใสมากๆเลยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นสีฟ้าสีเขียวมรกตเลยล่ะค่ะเพราะว่าน้ำที่นี่นะคะเขาผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นน้ำผุดตามธรรมชาติผ่านการกรองของหินหลายชั้นมากๆที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงก็เหมือนกับการผ่านเครื่องกรองน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความใสสะอาดสุดๆถ้ามองภาพไม่บอกว่าที่ไหนหลายคนอาจจะคิดว่าสระมรกตจังหวัดกระบี่ก็ได้ค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยเข้าฟรีค่ะแต่ว่าบางกิจกรรมเท่านั้นที่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจจะต้องเสียเงินอย่างเช่นการเช่าเสือมาปูปิกนิกการเช่าเสื้อชูชีพหรือกิจกรรมที่ต้องหาทำมากๆเลยก็คือการพายเรือคายักค่ะสวยมากราคาเริ่มต้นแค่100บาทเท่านั้นเองมีระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลใครไประยะไกลเนี่ยเฟรมแนะนำว่าให้บวกค่าไกด์ไปด้วยนะเขาจะพาเราพายไปตรงที่สวยงามค่ะเปิดให้ทุกคนเข้าทุกวันแบบฟรีๆตั้งแต่8โมงครึ่งยาวไปจนถึง4โมงครึ่งเลยล่ะค่ะใครเคยไปเที่ยวที่นี่มาแล้วแล้วประทับใจอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเพราะเฟรมเห็นเนี่ยน้ำสวยมากจริงๆและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฟรมด้วยนะคะ